สำหรับ Lightroom Mobile วันนี้นะคะอเล็กจะมาปรับภาพที่เราถ่ายมานะคะแล้วก็สีไม่ค่อยสดค่ะตอนนี้จะเลือกเข้ามา1ภาพก่อนนะคะเราจะเห็นว่าสีเขียวก็จะไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะคะตอนนี้อเล็กจะปรับภาพให้สีสดขึ้นค่ะอันดับแรกนะคะเราลองมาดูตรงแสงสว่างกันก่อนค่ะเราจะปรับแสงขึ้นมาสักนิดนึงนะสังเกตว่าถ้าเราปรับแสงมากไปเนี่ยคือจะเป็นการปรับทั้งภาพเลยนะคะอย่างเช่นอย่างนี้เห็นไหมสว่างจริงแต่ว่าดูส่วนอื่นนะคะดูต้นไม้ค่ะสีก็จะขาวขึ้นมามากเลยถ้ามาทางนี้ก็จะดำมากไปเหมือนกันนะอันนี้เล็กจะออกปรับขึ้นมานิดนึงค่ะให้สว่างขึ้นมานิดนึงนะ1หรือว่า2ตรงนี้ไม่มีกฎตายตัวนะคะปรับได้เลยส่วนเงาที่เป็นสีดำนี่นะคะอเล็กจะดึงขึ้นค่ะให้เงาสว่างขึ้นมานิดนึงสังเกตนะคะช่วงที่เป็นสีดำๆเนี่ยเขาก็จะสว่างขึ้นดูตรงต้นไม้สีเขียวเห็นไหมคะถ้าสมมติอเล็กสไลด์มาทางนี้มันจะยิ่งดำขึ้นมาอีกเห็นไหมคะแต่ตอนนี้อเล็กต้องการที่จะให้ภาพเนี้ยสว่างขึ้นมาสักนิดนึงนะสำหรับเงานะคะสีดำต่อไปเรามาใช้คำสั่งดูดสีกันค่ะตอนนี้อเล็กจะดึงสีของแต่ละองค์ประกอบในรูปภาพนี้นะคะให้ชัดขึ้นมาอย่างเช่นสีเขียวของต้นไม้เห็นไหมคะอเล็กก็จะดึงให้มันคมชัดขึ้นมาค่ะมีความอิ่มของสีขึ้นมานะแล้วก็สีของท้องฟ้าเล็กก็จะปรับให้เขาสว่างขึ้นมานะคะอันนี้มันจะดูหม่นๆเพราะว่าเนื่องจากในภาพนี้น่าจะเป็นฝนเพิ่งจะหยุดนะคะซึ่งภาพนี้นะคะได้ไปถ่ายที่โตเกียวค่ะแล้วด้านหลังจะเป็นโตเกียวสกายทรีค่ะตรงนี้นะคะอเล็กจะเพิ่มความอิ่มของสีค่ะด้านล่างสุดนะเห็นไหมเราสังเกตดูนะคะอันนี้คือปรับองค์รวมทั้งหมดเลยนะคะให้สีเข้มขึ้นมาอีกในขณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะดูภาพ before ได้นะคะกดค้างลงไปค่ะนี่คือภาพก่อนหน้าที่จะปรับนะแล้วพอเอามือออกนะคะก็จะเป็นภาพที่เรากำลังปรับอยู่นั่นแหละค่ะเห็นไหมคะความต่างจะขยายภาพตรงนี้ขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะคะจะได้มองได้ถนัดขึ้นตอนนี้มาดูวงล้อสีด้านบนค่ะเมื่อเลือกสีเขียวแล้วนะคะต่อไปก็มาปรับความอิ่มของสีค่ะเราจะให้สีเขาดูอิ่มขึ้นนะคะลากมาค่ะปรับมาค่ะให้เขียวขึ้นเขียวขึ้นนะคะประมาณขนาดนี้แล้วก็เพิ่มความสว่างอีกนิดนึงค่ะโอเคประมาณนี้นะคะไปนะคะเราก็จะมาปรับโทนสีของแบบกันค่ะโดยการเลือกสีส้มนะคะเป็นโทนสีของบุคคลค่ะก็จะปรับให้เขามีความอิ่มสีขึ้นไปค่ะเห็นไหมคะประมาณนี้ส่วนเฉดสีนะคะเราก็สามารถปรับได้ค่ะลองดูค่ะถ้าสมมติว่าเรามาทางด้านนี้นะก็จะสีก็จะขาวมากเลยนะคะสำหรับสีผิวนะคะมาทางนี้ก็จะเข้มขึ้นค่ะเห็นไหมคะแต่ตอนนี้เราจะให้เขาปรับมานิดเดียวค่ะประมาณขนาดนี้นะคะเพิ่มความสว่างขึ้นมาสักนิดนึงค่ะเมื่อเราปรับได้ตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะกดเสร็จสิ้นแล้วก็ย้อนไปปรับต่อได้อีกนะคะในเมนูต่างๆแต่ถ้าเราพอใจตรงนี้แล้วเราก็เซฟลงเครื่องได้เลยค่ะด้วยการกดตรงแชร์นะคะแล้วก็เลือกบันทึกลงอุปกรณ์ค่ะตอนนี้ภาพของเราก็จะไปบันทึกอยู่ในแกลเลอรี่แล้วค่ะมีป๊อปอัพโชว์ขึ้นมานะคะก็กดตกลงไปเลยค่ะ